ปเดินป่า3วัน2คืนที่บริเวณลาวใต้ที่มีครบทุกรสชาติตลอดการเดินทางพาไปชมความยิ่งใหญ่ตะการตาของน้ำตกตาดเสือตาดขมึดไปดูความสวยงามของน้ำตกตาดตะหยิกเสือและสุดท้ายไฮไลท์ของทริปนี้ไปเล่นซิปไลน์ที่ตาดฟานทริปนี้จะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนเราไปดูกันเลยสวัสดีค่ะห่างหายกันไปนานนะคะสำหรับคลิปเดินป่านะคะซึ่งเรากลับมาแล้วนะคะเราเดินทางกันมาตั้งแต่เมื่อคืนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดสิรินธรวรารามภูพาวจังหวัดอุบลราชธานีนะคะต่อไปเราก็จะไปที่ตม.เพื่อทำเรื่องข้ามฝั่งไปที่ประเทศลาวนะคะสงสัยไงล่ะสิว่าทำไมเราถึงไปลาวเพราะว่าทริปนี้นะคะเราจะไปเดินป่ากันที่บริเวณลาวใต้ทริปนี้จะเป็นยังไงจะเจอฝนหรือเปล่าจะสนุกแค่ไหนไปติดตามกันเลยค่ะ Go ตอนนี้นะคะเราถึงด่านตม.ช่องเมคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราไปหาอาหารรับประทานแล้วก็แลกเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปยื่นพาสปอร์ตทำเรื่องข้ามแดนไปประเทศลาวกันนะคะนี่นะคะหลังจากที่เรายื่นพาสปอร์ตแล้วก็เดินลอดอุโมงค์มานะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ฝั่งประเทศลาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางจากตรงนี้นะคะไปยังหมู่บ้านหนองหลวงนะคะเพื่อเคลียร์สัมภาระแล้วก็จะไปเดินที่จุดสตาร์ทของบริเวณกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลา 11:30 นพอดีเลยแล้วถึงที่หมู่บ้านหนองหลวงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องไปเคลียร์ของนะคะเคลียร์สัมภาระให้ลูกหาบแล้วก็นั่งรถนะคะจากจุดนี้ไปจุดสตาร์ทเดินอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราไปเคลียร์ของกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงจุดสตาร์ทแล้วนะคะเส้นทางก็ประมาณ 3-4 กิโลนะคะเส้นทางจะเป็นยังไงจะลำบากหรือเปล่าเราไปดูกันค่ะทุกคนไปเที่ยง41นาทีนะคะแล้วก็จะมาดูกันว่าเราจะใช้ระยะเวลาในการเดินกี่ชั่วโมงอาจจะ6ชั่วโมงหรือเปล่าไม่รู้นะคะนะคะก็จะเจอจากลำธารนะคะก็จะมี2ทางเลือกให้เราเลือกนะคะว่าเราจะลงลุยลงไปหรือว่าเราจะโหนสลิงนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะไม่ไปหรอกเล่นนะคะเราก็จะลองโหนสลิงก่อนนะคะว่าข้ามเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็สลิงก็ไม่ได้โยกเยกนะคะใครที่บอกว่ากลัวรองเท้าเปียกน้ำนะคะสามารถโหนสลิงมาได้เลยแต่ว่ากล้ามเนื้อแขนกับกล้ามเนื้อขาก็ต้องแข็งแรงนิดนึงนะคะเราเดินกันต่อดีกว่าน ี่นะคะพอเราเดินเข้ามาลึกมากขึ้นเรื่อยๆนะคะป่าก็จะมีความทึบมากขึ้นนะคะซึ่งอากาศเนี่ยเย็นแล้วก็ฝนตกบ้างประปรายนะคะทำให้เราไม่ร้อนอย่าขอนั่งพักแป๊บนึงอย่าค่อยเดินต่อนะคะทุกคนนี่นะคะ
สะพานเส้นทางก็จะเป็นสะพานแบบนี้แล้วก็มีลำธารเล็กๆนะคะกระตุ้นระวังลื่นนะระวังลื่นด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะสองข้างทางก็จะเป็นไร่กาแฟแบบนี้เลยแล้วก็ทางเป็นทางเรียบๆแบบนี้เลยนะคะไม่ได้สั้นมากสามารถเดินได้สบายๆเด็กก็เดินได้ผู้ใหญ่ก็เดินได้ทุกเพศทุกวัยเดินได้นะคะนี่แต่ว่าต้นกาแฟเยอะมากนะสองข้างทางคือเป็นต้นกาแฟหมดเลยนี่นะคะหลังจากที่เราเดินมาประมาณกิโลนึงได้นะคะเราก็จะเจอกับลำธารอีกแล้วนะคะซึ่งมี2ทางเลือกให้เราเลือกอีกแล้วนะคะจากเมื่อกี้ที่เราจะโหนสลิงหรือว่าจะลุยน้ำนะคะนี้เราก็เลือกได้ว่าเราจะไปขอนไม้หรือว่าเราจะลุยน้ำไปซึ่งเราขอเลือกเดินกลับใช่แล้วก็จะขอเลือกไปเดินขอนไม้ดีกว่านะคะแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงนะคะระวังลื่นก็รองเท้าก็ต้องกันลื่นนิดนึงนะคะนี่นะคะทุกคนอย่างที่บอกกันไปว่าลำธารมันค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นหน้าฝนนะคะเพราะฉะนั้นน้ำก็จะมีให้เราลุยแบบนี้เรื่อยๆนะคะโอ้ยเราก็ต้องเซฟตัวเองดีๆนะคะว่าค่อยๆเดินไปอ่ะยังมันนะคะนี่ค่อยๆเดินนะคะเขาเดินแบบนี้เห็นไหมง่ายนิดเดียวไม่ได้ยากเลยนี่นะคะทุกคนทางมันก็จะมีชันบ้างไม่ชันบ้างข้ามลำธารบ้างข้ามสะพานบ้างข้ามถอนมาขอนไม้บ้างนะคะนี่แต่ที่เราอยู่ตรงนี้ก็เป็นชันนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ชันมากขนาดนั้นนะคะทุกคนก็ยังสามารถเดินแบบว่าสบายๆได้นะคะนะคะพอเราเดินมาเรื่อยๆแล้วทางก็จะโล่งๆแบบนี้แต่ว่าผีเสื้อเยอะมากไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่าแต่ว่าผีเสื้อเยอะมากนะคะทุกคนใกล้ถึงแล้วค่ะอีกประมาณ1กิโลเมตรก็เราก็ถึงบ่าย2โมงพอดีเลยค่ะทุกคนเราถึงแล้วนะคะกับที่ราบสูงบริเวณค่ะทุกคนก็เดินประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะก็เราก็เดินถึงแล้วขนาดเราเดินไม่รีบก็แค่1ชั่วโมงครึ่งเองนะคะทุกคนนี่สวยมากเดี๋ยวเราก็ต้องไปหาที่กางเต็นท์ก่อนนะคะว่าเราจะกางเต็นท์นอนคืนนี้ที่ไหนกันนะคะนี่นะคะที่ราบสูงบริเวณนะคะก็จะเป็นลานกว้างๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีต้นสนบ้างนะคะถ้าให้นึกภาพของประเทศไทยก็จะเหมือนภูสอยดาวนะคะแต่ว่าที่นี่นะคะจะก็จะมีดอกเปราะภูด้วยนะคะถ้าช่วงกรกฎาคมหรือว่าหน้าฝนเนี่ยดอกเขาก็จะบานเต็มที่เลยค่ะนี่อย่างที่เรามาก็จะเป็นช่วงที่ดอกไม้บานเต็มที่แล้วนะคะนี่สวยมากนะคะWhat makes us whole, but it's gone.
คนประมาณ5นาทีเองหมอกลงแบบนี้เลยนะคะต้องบอกว่าบริเวณเนี่ยมันอยู่ที่สูงมากๆเพราะฉะนั้นก็หมอกแบบนี้เยอะแล้วก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรสภาพอากาศแปรปรวนบ้างนะคะเพราะมันอยู่บนพื้นที่ที่สูงมากๆนะคะแต่ว่าลมเย็นมากแล้วก็หมอกสวยมากนี่ค่ะทุกคนแต่ว่าเราก็ยังหาลานกลางเต็นท์ไม่ได้นะนี่นะคะทุกคนตอนนี้สภาพฟ้าฝนเป็นใจนะคะฝนไม่ตกท้องฟ้าเปิดวิวก็สวยมากนี่เห็นน้ำตกเลยนะคะบอกเลยว่าสวยมากซึ่งพรุ่งนี้นะคะเราจะมีการเดินไปตรงน้ำตกด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอให้ทุกคนดูวิวเซฟวิวตรงนี้ให้คุ้มค่าคุ้มราคาในการเดินมาก่อนนะคะนี่เลยสวยมากจริงที่ราบสูงบริเวณคือที่ราบสูงทางตอนใต้ของประเทศลาวซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในแขวงจำปาสักควบคุมพื้นที่บางส่วนของแขวงสารวันเซกองและอัตปือและตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาอันนำที่เป็นพรมแดนธรรมชาติกันประเทศลาวออกจากประเทศเวียดนามทางทิศตะวันออกกับแม่น้ำโขงทางทิศตะวันตกมีความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยประมาณ 1,000 ถึง 1,350 เมตรเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำด่านสายและยังมีน้ำตกที่สวยงามอีกหลายแห่งเลยค่ะกันบ้างค่ะสำหรับวันแรกสำหรับทริป3วัน2คืนที่ลาวใต้นะคะวันนี้ก็บอกเลยว่าบรรยากาศสวยมากเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราก็จะทำการกินอาหารนะคะมื้อค่ำนะคะแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเราก็จะเดินทางไปที่น้ำตกนะคะยังไงก็ขอตัดจบวันนี้ด้วยบรรยากาศการกินอาหารค่ำของเรานะคะแล้วก็จะมาเจอกันที่ตอนพรุ่งนี้เช้านะคะทุกคนGood morning ตอนเช้าของวันที่2นะคะตอนนี้เราเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วเราประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องเดินนะคะไปที่น้ำตกตราดเสือแล้วก็ตราดขมึดนะคะเดี๋ยวเราก็จอดจากแคมป์ของเราก็จะใช้เวลาเดินประมาณ1ชั่วโมงนิดๆ นะคะก่อนจะไปถึงน้ำตกนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนถึงน้ำตกเลยดีกว่าไปกันค่ะทุกคนHopefully we'll see this through Sparks of night thunder Roll another number The gods are looking out for you Everybody's got something to say Everybody's got something to say นี่นะคะเราถึงใกล้ถึงน้ำตกแล้วนี่น้ำตกข้างหลังเราเลยนะคะเราก็ต้องเดินลงไปอีกประมาณสัก300เมตรเราก็น่าจะถึงแล้วนะคะน้ำตกตาเสือแล้วก็ตาขมึดมันจะอยู่ใกล้ๆกันนะคะสามารถเดินไปทางเดียวกันได้เลยเดี๋ยวเราก็จะเดินกันต่อนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราเดินมาสักพักหนึ่งนะคะเราก็ถึงครึ่งทางแล้วเราก็เจอกับต้นไม้ใหญ่มากเป็นแบบว่าเป็นจุดเช็คพอยต์แบบว่าต้องหยุดถ่ายรูปแชะๆ1สัก1แชะ2แชะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปถ่ายรูปแล้วเราค่อยเดินต่อกันนะคะทุกคนนี่นะคะหลังจากที่เราเดินมานะคะตอนนี้เราก็ถึงน้ำตกตาเสือกับตาดขมึดแล้วนะคะบอกเลยว่าสวยสดงดงามสมค่าสมที่เราเดินมาแน่นอนค่ะข้างหลังน้องบอลลี่เลยสวยมากต้องมาเห็นด้วยตาเนื้อนะคะบอกเลยว่าสวยมากจริงๆแล้วก็ใหญ่มากๆยิ่งมาตอนหน้าฝนนะคะน้ำก็จะเยอะแบบนี้เลยนี่นะคะด้านหลังของน้องบอลลี่เลยขวามือก็จะเป็นน้ำตกตาดเสือแล้วก็ซ้ายมือก็จะเป็นน้ำตกตาดขมึกนะคะบอกเลยว่ามันอยู่ใกล้กันนะคะสามารถเดินออกมาถ่ายรูปได้เลยมุมนี้ก็ได้จะได้เห็น2น้ำตกเลยนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆแล้วก็ใหญ่ตระการตามากๆนี่ค่ะ
นี่นะคะหลังจากที่เราไปเที่ยวน้ำตกนะคะเดินไปชมวิวน้ำตกแบบใกล้ๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเดินทางกลับไปที่เราทิ้งเป้ของเราไว้นะคะเพื่อไปเอาของแล้วเราก็จะกลับหมู่บ้านของเราแล้วก็จะเดินทางไปยังแคมป์วันที่2นะคะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตเดินก่อนนะคะแล้วก็ไปเจอกันอีกทีตอนที่เราถึงหมู่บ้านนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็รับประทานอาหารแล้วก็เคลียร์สัมภาระเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถ2แถวนะคะเพื่อจะไปแคมป์ที่2ของเรานะคะที่เราจะไปกางเต็นท์นอนในคืนนี้นะคะยังไงก็เดินทางกันต่อเลยค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา6โมงเย็นพอดีเลยนะคะตอนนี้เราก็ถึงแคมป์วันที่2ของเราแล้วนะคะเราก็จะนอนบนโรงเรือนแบบนี้นะคะแต่ว่าคืนนี้นะคะเรามาเย็นมากแล้วนะคะคืนนี้เราก็จะนอนพักผ่อนก่อนแล้วก็ตอนเช้านะคะเราก็จะเดินทางไปที่น้ำตกตาดตะหยิกเสือนะคะแล้วก็ไปเล่นซิปไลน์ในวันที่3วันเดียวเลยนะคะยังไงก็วันนี้ขออนุญาตไปพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนนะคะแต่ว่ายังมีแอบว่าข้างๆที่พักเราอาจแอบมีน้ำตกด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตไปทำภารกิจส่วนตัวก่อนนะคะแล้วก็เจอกันอีกทีพรุ่งนี้เช้านะคะทุกคนGood morning ตอนเช้าของวันสุดท้ายของทริปนี้นะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะเดินทางไปที่น้ำตกตาดตะหยิกเสือนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าน้ำตกที่นี้จะสวยงามแค่ไหนนะคะแต่ตอนนี้เราต้องเดินไปก่อนนะคะเราเดินใช้เวลาเดินประมาณ40นาทีก็จะถึงน้ำตกแล้วนะคะก็อย่าเดินเลยค่ะทุกคนนี่นะคะระหว่างทางก็จะเป็นป่าไผ่แล้วก็พื้นค่อนข้างนั่นเห็นไหมพื้นค่อนข้างจะลื่นนะคะทุกคนเพราะว่าฝนตกนะคะก็เดินระมัดระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราต้องเดินกันต่อนี่เราเดินมาประมาณแค่5นาทีเองนี่นะคะพอเราเดินมาสักพักหนึ่งก็จะมีจุดชมวิวให้เรานะคะซึ่งน้ำตกที่เราจะไปก็คือตรงนู้นนะคะชื่อน้ำตกว่าตาดตะหยิกเสือนะคะเดี๋ยวเราต้องลงบันไดตรงนี้ไปต่อแล้วก็จะเดินไปตรงข้างล่างน้ำตกนะคะเดี๋ยวเราเดินกันต่อเลยทุกคนถึงแล้วนะคะทุกคนน้ำตกตาดตะหยิกเสือบอกเลยว่าน้ำเยอะมากๆถ้าใครมาหน้าฝนนะคะก็จะได้บรรยากาศแบบนี้เลยหรือว่าจะหาเสื้อกันฝนมาก็ได้เพราะว่าละอองน้ำมันค่อนข้างแรงนะคะเพราะลมแรงเดี๋ยวเราก็จะเดินไปใกล้ๆน้ำตกเลยนะคะว่าจะสวยแค่ไหนนะคะทุกคนนี่นะคะบอกเลยว่าสวยมากจริงๆถ้าใครมาแล้วไม่อยากเปียกก็เตรียมเสื้อกันฝนมาก็ได้แต่ว่าถ้าอยากให้ถ่ายรูปแบบสวยๆเนี่ยต้องห้ามใส่เสื้อกันฝนนะคะอย่าว่าแต่ว่าตอนนี้ขอตัวอนุญาตไปเดินดูบรรยากาศของน้ำตกก่อนนะคะทุกคนเ
ี่นะคะเราก็มาถึงกิจกรรมสุดท้ายของทริปนี้นะคะก็คือการเล่นซิปไลน์นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ำตกตาดฟานนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นซิปไลน์กันนะคะว่าเราจะได้เล่นไหมเพราะตอนนี้ฝนก็ตกอยู่นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าฟ้าจะเปิดเราจะได้เล่นกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็ติดอุปกรณ์เซฟตี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปซ้อมก่อน1รอบนะคะว่ามีวิธีการไปยังไงกันบ้างแล้วค่อยไปเล่นจริงมาจับเชือกนี้นะครับมือซ้ายประคองคุณประคองเบาๆนะครับเวลาบีสไลด์มือมาแล้วสุดเลยแล้วกดลง it's gonna happenคือบอกเลยว่าครบทุกรสชาติแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเดินป่าบุกน้ำตกนะคะแล้วที่สุดท้ายที่มาเล่นกันก็คือเล่นซิปไลน์นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาต่อการมามากๆควรหาโอกาสมาสัก1ครั้งในชีวิตนะคะวันนี้ก็ขอลาไปด้วยภาพสวยๆของน้ำตกที่นี่นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ